สวัสดีครับได้ดูซันวิทมีเดียตอน Honda Super Cup หรือยังครับในไทม์ไลน์เดียวกันกับ Honda Super Cup นั่นเองก็มีอีกสายทางได้ถูกสร้างขึ้นมาปี1954สกูตเตอร์คันแรกจาก Honda ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในชื่อว่า Honda Juno ถูกสร้างออกมา2รุ่นด้วยกันคือรุ่น K190cc กับรุ่น KA และ KB ที่พิกัด 220cc เครื่องยนต์4จังหวะ 7.5 แรงม้าระบายความร้อนด้วยพัดลมมันเป็นรถที่มีรูปร่างโค้งหม่นและชิวบังลมขนาดใหญ่การดีไซน์ที่ประณีตให้ความรู้สึกที่ลงตัวเป็นอีกหนึ่งโฉมที่พิมพ์นิยมของสกูตเตอร์ในยุคนั้นโดยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับฟูจิแรบบิทจากฟูจิเฮฟวี่อินดัสทรีบริษัทแม่ของรถยนต์ซูบารุและมิตซูบิชิซินเวอร์พิเจียนจากมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีสองค่ายยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นในขณะนั้นโดยรุ่นนี้มีระบบเกียร์มือและคลัชเป็นเทคโนโลยีจากยุโรปในยุคนั้นแต่ก็ต้องพบจุดจบที่น่าผิดหวังเมื่อผลตอบรับจากลูกค้าไม่เป็นที่น่ายินดีนักความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นในทางแง่ลบยกตัวอย่างเช่นมันแพงเกินไปเครื่องยนต์ร้อนเกินไปตัวถังไฟเบอร์หนักกว่าที่คิดทำให้รถหนักเถอะทะและลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ชอบใจกับระบบเกียร์ที่ค่อนข้างยุ่งยากแบบนี้นั่นเองครับปิดด้วยการทำยอดไปแค่เพียง 5,980 คันเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นคุณคิฮาชิโร่คาวาชิมะรองประธานบริหารในขณะนั้นได้กล่าวว่ามันเป็นความล้มเหลวที่ยอดเยี่ยมเพราะมันเป็นรถที่ดีไซน์สวยล้ำถึงแม้ว่ายอดขายจะแย่ก็ตามก่อนจะมีการทำเจน2ออกมาในปี1962คือรุ่น M80 และ M85 โดยจะมีการปรับปรุงหน้าตาให้มีความเหลี่ยมมากขึ้นทั้งไฟหน้าและไฟท้ายบอดี้พาร์ทตัดบังลมขนาดใหญ่ออกลดความเทอะทะลงช่วงล่างเปิดโล่งระบายความร้อนเครื่องยนต์แบบ2สูบนอนบ็อกเซอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบออโตเมติกสายผ่านบาดาลินีไทป์ไฮดรอลิกแมคานิคอลทรานมิชชั่นซึ่งจะกลายเป็นต้นฉบับของระบบคลัตช์ของรถออโตเมติกในปัจจุบันครับในรุ่น M80 จะใช้เครื่องยนต์ขนาด 125cc และใน M85 จะใช้เครื่องยนต์ขนาด 170cc ครับแต่ถึงแม้จะมีการพัฒนาออกมาอย่างโดดเด่นแต่ก็ยังไม่ลุกแก่ความสำเร็จ Juno เจนนี้ปิดสายการผลิตไปที่ 5,880 คันในปี1963ครับแม้ปราชัยแต่ก็ไม่ได้สิ้นหวังในซีรีส์รถสกูตเตอร์ของ Honda นั้นยังมีฝันที่ชัดเจน Honda ก็ยังคงทำสายการผลิตรถสกูตเตอร์ต่อไปและปรับหน้าตาให้ทันสมัยมากขึ้นมีแอโรไดนามิกและความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นกลายเป็นสายทางต่างๆเช่น Honda Elite Honda Dio Honda Rockcut ที่จะกลายเป็นซูมเมอร์ในอนาคตครับถ้าอยากรู้ประวัติรุ่นนี้เป็นมายังไงมาติดตามดูกันครับไว้จะมาเล่าให้ฟังในวันหลังข้ามมาที่สายทางเก่าแก่อย่างเรโทรสกูตเตอร์เองก็ยังคงซุ่มทำโปรเจกต์อยู่เช่นกันในปี1992 Honda ได้ปล่อยตัว Giorno ออกมาสู่ตลาดชื่อ Giorno มันมีความหมายมาจากคำว่า Bon Giorno ครับหรือที่คนไทยออกเสียงว่า Bon Giorno ครับผมโดยมันมีความหมายว่าการอวยพรในภาษาอิตาลีมันมีคอนเซปต์ในการพัฒนาคือเรียบง่ายและหรูหราซึ่งมากับรูปร่างโค้งมนดูนุ่มนวลชวนให้นึกถึงรถสไตล์อิตาลีอย่าว่าลอกเวสป้ามาเลยครับเรียกว่าได้รับอิทธิพลมาดีกว่าเพราะหลังจากรุ่นนี้วางจำหน่ายในปี1992ยามาฮ่ากับซูซูกิก็ทำรถสไตล์เดียวกันไล่หลังมาครับเป็นยามาฮ่าวีโนในปี1997และซูซูกิเวิร์ดในปี1998ครับเครื่องรุ่นนี้มากับความจุ 50cc 2จังหวะขับเคลื่อนด้วยสายพานระบายความร้อนด้วยอากาศที่พิเศษคือถึงคันนี้จะเล็กคล่องแคล่วแต่ได้พื้นที่จุสัมภาระใต้เบาะถึง20ลิตรเลยครับด้วยรูปลักษณ์หน้าตาที่น่ารักและประโยชน์ใช้สอยทำให้มันเป็นที่นิยมมากในหมู่ใช้งานผู้หญิงและขายดีต่อเนื่องในหลายปีจนได้ออกรุ่นย่อยอีกหลายรุ่นตามมาจนถึงปัจจุบันก็
็ยังมีสายการผลิตของ Giono ในญี่ปุ่นจนถึงรุ่นปี2021นี้เลยครับแล้วสกู๊ปปี้ที่เราตามหาล่ะมันหายไปตรงไหนตรงไหนนะอ่ะตรงนี้ครับปี1999รุ่นย่อยของ Giono อย่าง Cree Giono ถูกปล่อยตัวออกมาด้วยแนวคิดที่อยากจะให้เป็นรถที่ดูทันสมัยมากขึ้นคือขยับไปใช้เครื่องยนต์4จังหวะที่สะอาดกว่าและระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำแต่ยังให้ลุคเรโทรอยู่มันมีคอนเซปต์ที่ว่าราวฟอร์มคิ้วฟันหรือโค้งมนน่ารักและสนุกรุ่นนี้แรกเริ่มใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Giono Cree แต่ก็ได้รับการปรับปรุงชื่อในภายหลังเป็น Cree มีคอนเซปต์ For Clean คือเป็นรถที่ประหยัดเงียบทนทานและสะอาดในปี2000มีการปรับปรุงรูปแบบอีกครั้งโดยใช้ชื่อรุ่นว่า Honda Scoopy ฮั่นแน่มาสักทีอ่ะมาฟังกันต่อรุ่นนี้ยังอยู่ในตระกูลรถเด็กรหัสรุ่นคือ CHF 50ขนาดความจุ 50cc 4จังหวะระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำขับเคลื่อนด้วยสายพานและยังเป็นคาร์บูเรเตอร์ฉีดน้ำมันอยู่ครับมันถูกออกแบบให้เหมาะกับผู้หญิงโดยเพิ่มมุมโค้งมนเพิ่มพื้นที่แฟริงและสีสันสดใสตัวนี้ปรับโฉมให้ไฟหน้าเป็นไฟล่างไม่หันตามและมีระบบ Idling Stop ในโฉมนี้ครับโดยใช้ชื่อว่า Cree Scoopy I ตัวนี้เมื่อจำหน่ายในต่างประเทศมันถูกเรียกด้วยหลายชื่อมากๆครับในออสเตรเลียเรียกว่า Scoopy อเมริกาเรียก Honda Metropolitan ในแคนาดาถูกเรียกว่า Honda Jazz ครับใช่ครับ Honda Jazz แบบรถเก๋ง B segment ในบ้านเรานี่แหละครับเอาจริงๆชื่อ Honda Jazz ถูกใช้เรียกในรถ Honda หลายรุ่นมากๆครับในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นนี้ด้วยครับหลังจากนั้นในปี2007ดีไซน์ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมรองรับการโดยสาร2ที่นั่งก็ถูกปรับเข้ามาขายในตลาดโดยชื่อ Scoopy I ที่ขายในบ้านเราและสหรัฐอเมริกาครับโดยปรับระบบเครื่องยนต์เป็นระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมอิงรูปแบบเครื่องยนต์จากรหัส NCH 50ครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบหัวฉีด TTM FI ที่เริ่มใช้ในรถจักรยานยนต์ Honda ในช่วงปี2007ทั่วโลกครับสเปคเครื่องยนต์จะเป็นเครื่อง1สูบ 110cc 4จังหวะระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ Honda ตั้งใจทำให้มันเป็นสินค้าแฟชั่นครับโดยทำลวดลายออกมาให้หนุนกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน Scoopy I นับว่าเป็นรุ่นที่ตามแฟชั่นมากที่สุดเหมือนกันนะครับโดยมีการอัปเดตสติกเกอร์และลวดลายตัวถังตลอดทุกปีที่วางจำหน่ายเรียกได้ว่าเยอะจนดูไม่เบื่อกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นมีการ Minor Change ออกมาเรื่อยๆครับในปี2013เปลี่ยนจากไฟเลี้ยวแบบไฟเลี้ยวแยกซ้ายขวาเป็นในตัวแฟริงทั้งหน้าและหลังและลดตัวมุมโค้งของแฟริงให้น้อยลงโฉมปี2017เปลี่ยนไฟเลี้ยวจากในแฟริงที่ขนานด้านซ้ายและขวาให้เข้ามาอยู่ในโคมเดียวกับไฟหน้าและไฟท้ายมีการปรับองศาแฟริงและไมล์เล็กน้อยครับและล่าสุดคือโฉม2020ที่ปรับให้ดูน่ารักมากขึ้นครับโดยการปรับให้ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแยกในแฟริงขนาดเล็กขนานข้างไฟหน้าและไฟท้ายครับนี่แหละครับรถเล็กๆที่หลายคนมองข้ามที่มาของมันจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ยาวนานเหมือนกันนะครับหลายๆท่านที่ได้ใช้มันอยู่ในชีวิตประจำวันอาจจะคาดไม่ถึงกันเลยสินะครับแหมช่างน่าภูมิใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาล่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี